จียยู่อีสินมีฮอดชายเซนนี่ตัวต่อทางตุ๊ดจีนมาแล้วคุณผู้ชมครับขอให้ค้าขายรุ่งเรืองกันทุกๆคนทีเดียวตุ๊ดจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญเป็นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนเราต้องมีกิจกรรมกันที่บ้านหลายๆอย่างทีเดียวสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องไหว้เทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเราจะต้องไหว้บรรพบุรุษซึ่งเป็นต้นกำเนิดของครอบครัวของเราและเราก็ต้องสังสรรค์กันในหมู่พี่น้องเพื่อนฝูงนำมาซึ่งความสุขสนุกสนานแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะเทศกาลสำคัญแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเค้กนำโชคตั้งชื่อไว้ซะดีดีแสดงว่าเมื่อคุณผู้ชมสั่งเค้กนำโชคเข้าบ้านจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภต่างๆนั่นเองคุณดูที่ก้อนเค้กสิน่ารับประทานมากเราใช้ผลส้มจากต่างประเทศแล้วเค้กส้มของเราเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กเนื้อแน่นนุ่มหอมนมหอมเนยถึงรสถึงเครื่องจริงๆหอมกลิ่นส้มทุกคำคำว่าส้มเป็นสิริมงคลทุกบ้านตุ๊ดจีนคุณผู้ชมเห็นไหมจะต้องมีส้มวางไว้วันนี้เรามีส้มที่แสนอร่อยถูกใจทุกคนในบ้านนั่นคือเค้กนำโชคของเรานั่นเองคุณผู้ชมครับเค้กนำโชคของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปีนี้บรรจุแบบนี้เลยนะครับถุงสุญญากาศน้ำหนักดีมากทีเดียวเพราะว่าถึงนมถึงเนยแช่เย็นในช่องแช่แข็งเก็บรับประทานได้หลายวันทีเดียวสั่งไปเราจะบรรจุลงในกระป๋องสวยงามแบบนี้สีทองเฮงเฮงเฮงจริงๆ1กล่องราคา888บาทเท่านั้นคุณผู้ชมต้องรีบสั่งนะครับสั่งไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนำทั้งกระป๋องเก็บเข้าตู้เย็นพอถึงวันตรุษจีนก็หยิบออกมาเปิดเสร็จแล้วก็วางไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วเราก็รับประทานสังสรรค์กันให้เป็นที่สนุกสนานหรือคุณอยากจะให้มันนุ่มชวนรับประทานนำเข้าเตาไมโครเวฟไม่ถึง1นาทีเค้กก็จะนุ่มชวนรับประทานแล้วล่ะครับราคาสวยงาม888บาทฝัดฝัดฝัดเลขมงคลแสดงว่าจะบังเกิดแต่โชคลาภนะครับเค้กนำโชคนำมาซึ่งโชคลาภสำหรับทุกครอบครัวอย่าลืมนะครับช่องทางการสั่งซื้อ1กล่อง888บาทส่งฟรีนะซินเจียยู่อีสินนี่หัวชายเซงลี่ตัวทางเฮงเฮงเฮงด้วยเค้กนำโชคฟรุตตามิน่านะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าคนไหนสนใจนะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือ0922658968นะครับหรือว่าสามารถสั่งทางออนไลน์นะครับได้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยครับต้องบอกเลยนะฮะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยตั้งใจทำทุกขั้นตอนนะครับพิถีพิถันสุดๆถ้าใครอยากชิมเนี่ยโทรสั่งกันได้เลยครับและสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรสเต็กหมูสันในกับซอสสเต็กของเชฟประจวบแล้วก็สามารถนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะครับแล้วก็ Instagram ด้วยภายใต้ชื่อยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วก็พิมพ์ยิ่งศักดิ์ฟู้ดจะเจอทุกช่องทางเลยนะครับในนั้นมีอีกหมื่นกว่าตำรับเลยเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับต้องบอกเลยว่าจัดเต็มทั้งเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการทำอาหารนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับได้ยินมาว่าเชฟประจวบนะครับมีหอยแมลงภู่สดๆมาครับผมบอกเลยว่าตอนนี้หอมมากๆครับคือสมุนไพรทุกอย่างอยู่ในนี้โอ้ผ่านไป3นาทีนะครับเพิ่มรสหวานกลมกล่อมไปแล้วนะครับต้องมีรสเค็มๆแบบไทยๆนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับหอยแมลงภู่อบผงกะหรี่ครับ